แข้งซ้ายดักไว้ก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆครับที่ช่อง YouTube ที่ทุกคนมวย Channel อยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายของบางยาวประมาณนี้ผู้ที่แปลกับการศึกสไตล์เดินเข้าหาเลยครับบวกสอสมัยที่จังหวัดพะเยาเป็นการชกลอยยอดไอคิวนะครับพี่เกแสงชัยมวยไทยยิมครับ141ปอนด์แดงสีแดงไม่ธรรมดาส่วนผู้ชกของเขาก็ธีระเดชช.5พะเยาเอาชนะเมื่อเช้านี่ทำน้ำหนักไม่ลงครับช่างได้102.8ทำให้ยอดไอคิวนี่ต้องจำเป็นต้องต่อให้1.8ครับให้กับทางด้านธีระเดชฝากดูว่าเกมบนเวทีจะจบแบบไหนจบอย่างไรมาติดตามครับบนเวทียกที่2เอาล่ะครับยืดหยุ่นครับเดินได้ต้องถอยเป็นครับล่างชงชกนี่ปาดหัวตัวเท่าเลยครับตีขวาไปก่อนดูว่ายอด IQ จะได้ร้อยนิดเล็กน้อยครับยอด IQ นี่บนเวทียกที่2ครับในสายสิบของเกียรติเพชรครับขยับเดินเปิดเกมเข้ามาครับธนาธีรเดชเหนียบยอด IQ เตะขาจอยางนิติวัฒน์ธีรเดชพงษ์พยายามจะเดินสืบเข้าไปเรื่อยๆครับทางด้านเดชเมื่อเช้านี้น้ำหนักลดน้ำหนักเยอะพอสมควรครับแล้วก็ลดไม่ลงด้วยครับหลุดไปนิดนึงครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบจำเป็นต้องให้ทางด้านยอดคิวต่อให้ปอนจุดแฟร์แล้วครับเดินเข้าหานะครับเหนื่อยต่างคนครับไม่ได้เห็นตัวนี้แน่นอนครับไส้นาไส้นาแปลว่าซ้ายหน้าซ้ายหน้านะครับพยายามเดินเข้าหาทางด้านเดชโยกเข้าไปยอดไอคิวก็ได้หลายภาษานะครับได้ภาษาสวยภาษาเขมรตั้งรับจังหวะสองครับยอดไอคิวชื่อก็บอกแล้วครับว่ายอดไอคิวนี่เป็นมวยสไตล์แบบไหนครับกินเด็กยามเปิดเกมก่อนกินเด็กปัดเต็มสองของกินเด็กอัตราของยอดไอคิวแม่วันนี้มีหมัดคอยเสริมครับนี่ครับทีมขวาเบลก่อนครับตีขวาครับขวาคืนทันทีครับธีรเดชเตะซ้ายครับทางด้านของยอดไอคิววันนี้มีบอนไซมหาภัยครับเด็ดดวงปอพงสว่างครับยังดูใจเย็นทั้งคู่ครับเดี๋ยวฮุกซ้ายประมาณ1-2ปั้นหนักในตำนานครับวันนี้มาเป็นสตาร์เทนเนอร์มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับยอดไอคิวเด็ดดวงก็เป็นนักมวยที่เกียรติความสูงครับเพราะว่าแกสูงเท่านั้นแหละพยายามเดินเข้าหาครับฮุกซ้ายออกครับออกได้ออกครับพยายามจะวางแข้งขวาเตะขาจ่อยางที่มาธีระเดชทุกยกครับเมื่อเช้านี่ลดน้ำหนักเยอะไปสมควรครับแล้วก็ลดไม่ลงครับเตะซ้ายเจอซ้ายโต้ได้โต้ซ้ายคงแน่นๆครับทางด้านธีระเดชถือว่าขวายกที่สองจิ้มขวาลำตัวมัดขวาไม่ลำตัวไม่ได้นะครับต่อยบนนี่ครับต่อยซ้ายลำตัวครับที่สองครับจะพักให้น้ำก่อนครับตามมาต่อเกมบนทียกที่สามยกสามครับต้องสนุกกว่าเดิมครับน้องครับถ้าเกิดไม่สะดวกครับเดินบอลเกมเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านธีระเดชเพราะว่าค่าตัวน้องๆก็แพงแล้วเพราะฉะนั้นต้องให้ซ้ายเบี่ยงแล้วก็ย่อยคิวท่านสุพิชิตธรรมนี่ให้ค่าตัวแบบเต็มๆเดียวได้ครับไม่สนนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิด-19ค่าตัวนักมวยส่วนใหญ่จะแค่ 50% แข่งซ้ายย่อยแต่ว่ารายการนี้จ่ายเต็มนะโอ้ศอกซ้ายคุณธีระเดชโดนแล้วครับศอกซ้ายอัดเข้าไปครับว่ายังโดนไม่จังครับจับไม่ได้ยังตีไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับกรรมการลากทั้งคู่ออกมากลางเวทีครับแล้วก็พยายามจะเดินเบียดเข้าไปต่อธีระเดชยอดไอคิวยังดูคุ้มครับเตะซ้ายเบรกไว้ก่อนครับแข้งขวามาเตะขวาแล้วก็โหนครับขวาแล้วพับคาไว้แล้วก็โหนตัวขึ้นไปครับไม่ยอมให้ธีระเดชขึ้นคอดูครับถ้าเกิดเวกเข่าขึ้นคอไม่ได้จะใช้วิธีตีเข่าแบบไหนครับเดินพยายามบีบให้ทางด้านธีระเดชต้องเดินเข้ามาซ้ายโต้ซ้ายคนละทีเริ่มมีความผีแล้วนะครับอาวุธขยับแข้งขวาเตะแล้วพับคาไว้ครับยอยคิวล็อกจับไล่ได้พยายามจะคล้องคอครับธีระเดชตีครับโหนกดลงมาครับโอ้ยตีไม่ได้ตีสงกรานต์ตีหน้าหรือเปล่าครับขยับเข้าหาครับธีระเดชครับเร็วขึ้นครับธีระเดชผมก็ยืนเยาะกับเซาเดชนะครับเบรกก่อนครับจริงๆแล้วนักมวยจะตีนี่ก็ต้องสร้างจังหวะให้ได้ซ้ายไล่แขนที่บอกสายสองสายคืนครับแม่ธีระเดชมาเกลือจิ้มเกลือเลยครับแม่ตีซ้ายครับช่วงเช้านี่มาน้ำหนักเดินเข้าหาครับเข่าขวาของธีระเดชครับศอกขวาแทงเข่าซ้ายสวยครับชุดนี้ของขวาแล้วก็เติมด้วยข้อซ้ายเขี่ยวขวาได้ครับเตะแล้วยังเกี่ยวเอาคืนไม่ได้ครับเพื่อนท่านธีระเดชตีขวาเบี่ยงครับย่อยคิวทีมใต้สายแข้งซ้ายมาเกี่ยวได้ขึ้นด้วยซ้ายเอาละครับเอาละครับเกมเริ่มเดินขึ้นเรื่อยๆแล้วครับมาแล้วครับสัญญาณความมันครับเตะขวาโดนหมัดเดินพยายามจะอัดหมัดขวาเข้าไปเดินเร็วขึ้นครับทีมซ้ายไว้เตะขวาคืนครับขวาเตะแล้วพับขาไว้ท
ข้าขวาของยอดไอคิวลบมัดคือตีเข้าขวาครับก็ระบบหายใจทั้งคู่ยังมีอยู่ครับถีบซ้ายครับซ้ายเบรกไว้ก่อนครับธีระเดชพยายามจะเดินเร็วขึ้นครับยงนี้แข้งซ้ายคิวได้ละทีขวาไว้เนี่ยครับอาวุธแก่ต่อเครื่องครับขวาเหนียบมีทั้งแข้งแล้วก็ทีคอยลบกวนครับทางด้านธีระเดชครับเดินเร็วขึ้นครับยอดไอคิวถีบขวาแข้งซ้ายครับทางด้านของยอดไอคิวเสียชัยสุโขทัยตะโกนเสียงดังครับบอกว่าเร็วกว่านี้ครับเนี่ยพยายามจะชกในเกมตั้งรับทางด้านโดนทีเขาให้ซ้ายไปครับซ้ายมาพอได้ก็เกี่ยวครับเกี่ยวล้มลงไปครับเป็นจำเป้าครับไม่เป็นไรครับล้มล้มแล้วก็สำคัญที่ว่าจะลุกขึ้นมาสู้ต่อหรือเปล่าเท่านั้นเองครับโอ้เข่าลอยสองครั้งครับโอ้โดนเข้าปลายคางนะครับจังหวะนี้ครับเข่าลอยยอดคิวยอดคิวแหวโดนปลายคางแต่ว่ายังโดนไม่จังครับโอ้โหยังหาตัวครับโอ้โหโชว์สวยนะครับยอดคิวช็อตเมื่อสักครู่นี้ครับอันนี้เป็นมุกครับเป็นมุกนะครับน้ำต่อเนี่ยวันนี้ยกที่4ครับคู่ที่8ของรายการศึกสองสมัยบกที่ทางขวาไปครับหมัดขวาสถานการณ์นี่บีบให้ทางด้านธีระเดชต้องเดินเร็วขึ้นแล้วครับบีบซ้ายเอาไว้นะพยายามเดินจิ้มหมัดขวาเสียบขอซ้ายเติมมายอดคิวพยายามจะขวางหน้าพยายามจะเกี่ยวครับชกตามใบสั่งครับพยายามถีบซ้ายเบลซ้ายเตะขวาครับโอ้ยลูกนี้น้ำน้ำแข็งกายครับธีระเดชก็ยังทำไม่ต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องครับธีระเดชครับต้องต่อเนื่องขับพยายามจะเตะเข่าขวากรรมการเรียกออกมาพยายามจะเดินเปิดเกมเข้าหาครับธีระเดชแต่ว่าจังหาตัวจังด้านยอดคิวไม่เจอกับเสียบเข่าขวามาแขนเอาไว้ทำให้แขนไล่แขนไว้ครับไม่ได้พยายามโดนขาเกี่ยวแล้วลูกนี้แม่สวยงามครับลูกนี้จังหวะต้องมีการฝึกฝนนะครับจังหวะต้องดีตัดล่างล้มลงไปครับหนีบยันเข่าซ้ายยอดไอคิวครับตีขวาผลักออกแล้วเตะซ้ายครับวางแข้งซ้ายครับธีระเดชแม่ทีมงานสั่งทั้งหมัดทั้งศอกครับพยายามจะวางแข้งซ้ายในการเดินของธีระเดชครับยอดหิ้วไปแล้วครับ1 2ธีระเดชแล้วก็เอาไป 200,000 หูพึ่งทันทีถีบเอาไว้ครับทางด้านของยอดไอคิวเตะขวาครับมาเกี่ยวได้ครับยิงหมัด1 2พยายามจะต่อยหมัดเยอะขึ้นครับยอดเข้ามาด้านธีระเดชครับว่าธีระเดชมันตีต่อยในน้ำหนักมันไม่แรงพอครับเดินเข้าหาครับเตะซ้ายครับถีบซ้ายเอาไว้ครับล็อกลัดตีไม่ตีจับนายได้แต่ว่ายังตีไม่เป็นชิ้นเลยนะครับธีระเดชครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับในช่วงของพิธีการการถ่ายทอดสดทางช่อง NBT ครับกฎหมายเลข2นะครับพิธีการจะกระชับเรียบง่ายและก็สั้นๆนะครับเพื่อให้แฟนมวยได้ดูมวยกันสนุกต่อเนื่องต้องกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับทางด้านธีระเดชแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบกับเมื่อช่วงเช้านี่มีน้ำหนักเยอะพอสมควรครับประมาณ9โมงกว่าครับยังทำไม่ลงครับสุดท้ายแล้วเป็นทางด้านยอดไอคิวแข่งครับเตะขวามาจำเป็นต้องขอให้พรจุดแฝดให้กับธีระเดชไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับตามสโลแกนที่ผมพูดบ่อยๆครับยังพอมีเวลาครับไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือชีวิตจริงครับต้องสู้ครับจับนายได้แต่ตอนนี้ก็เอาอะไรไปสู้ดีครับตอนนี้ที่เหนื่อยกว่านักมวยก็พี่เลี้ยงแหละครับตอนนี้เสียชายครับตีเข่าขวาครับเอ้ยกระตุกมาหมดตีเข่าไม่ได้ครับทางด้านธีระเดชว่ายังเติมหมดยกที่4เอ็นราโคยกสุดท้ายครับมีตะกองที่เมียนมานะครับยกที่5ยกสุดท้ายครับ248ปีไปแล้วมาดูว่ายก17มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านธีระเดชจะพลิกเกมสถานการณ์ได้หรือไม่ครับเดินเข้าหาครับเดินเบียดเข้าหาเหมือนเดิมครับธีระเดชนี่สั่งเก็บอาวุธทุกอย่างครับเอาไว้ที่มุมครับอย่างอื่นไม่ต้องครับอย่างอื่นไม่ต้องครับเหลือศอกกับหมัดเท่านั้นแหละครับไปต่อครับขอหมัดผีจับยัดสักหมัดหนึ่งอย่าเข้าไปครับธีระเดชโดนแข้งมาก่อนหมัด1 2 3ครับเอาละครับไม่ใช่แค่หมัด1 2เลยนะครับต้องมีศอก3 4 5เลยครับเนี่ยพยายามจะไล่ต่อยหมัดกับทางด้านธีระเดชความสำเร็จอยู่ที่หน้าของหมัดขวาแต่ว่าไม่ต่อเนื่องครับจะกอดอยากจะรักไว้นานเดินครับไม่ยอมครับเข้าลอย2ชั้นมาอีกแล้วครับ
เต็มโชว์แล้วครับดีซ้ายหมัดขวาครับกรรมการเรียกมาครับขยับเข้าไปครับธีรเดชหยิบซ้ายเอาไว้ครับยอดไอคิวงัดสองซ้ายหมัดขวาครับแม่มันก็โดนเฉียวไปเฉียดมาครับมันยังไม่โดนจุดฟันตึงหลงครับแต่ซ้ายหมัดขวาครับเตะซ้ายครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับยอดเยี่ยมครับเนี่ยครับมันต้องสู้แบบนี้ครับจนวินาทีสุดท้ายครับนักมวยแต่จะนั้นไม่รู้แหละครับวันนี้นี่อย่างมวยไทยทอดสดพยายามจะไล่ต่อยหมัดครับว่าช่องคำเป้าไม่เจอครับท่านธีรเดชคนแพ้ได้อาชีพ 40,000 บาทครับโอ้โหแฟนมวยเขาชื่นชมในหัวใจครับแพ้แต่ได้อาชีพ 40,000 ช้าลงไปเห็นได้ชัดเจนครับของโปรโมเตอร์ดีเกียรติเพชรครับแต่โปรโมเตอร์ดีก็เดินทางมาพะเยาครับสารภาพครับท่านธีรเดชไปต่อครับหยุดไม่ได้ครับลูกพี่ตะโกนสั่งถึงซ้ายครับ5วินาทีสุดท้ายก็เคยพลิกล็อกวินาศสันตโลมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดไม่โดนศอกก็ต้องโดนหมัดแล้วครับยกหลังไม่ต้องดูครับเพราะว่าไม่มีอะไรครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับของการลดลงคะแนนแล้วก็มีเวลาครับหาไปชูมือให้ย่อยคิวสองธนาเพชรเป็นฝ่ายชนะที่เลยเจ้า5พยัคฆ์ไปแบบขาดลอย